ความจริงคุณชูวิทย์เนี่ยขู่ก่อนหน้านี้หลายรอบว่ามีข้อมูลที่จะแฉแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยวันไปรับสมัครคุณเศรษฐาก็ไปด้วยคุณชูวิทย์ก็พูดก่อนหน้านั้นนานมากนะครับว่าเดี๋ยวถึงจังหวะวาระโอกาสสำคัญเนี่ยก็จะเปิดข้อมูลแล้วจะแฉแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้มีการแฉหรือเปิดข้อมูลแต่อย่างใดแต่ดันมาเลือกเอาจังหวะในห้วงเวลานาทีสำคัญก่อนจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทำให้เราอดคิดสงสัยไม่ได้ว่าการดำเนินการของคุณชูวิทย์นั้นมีการวางงานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการหรือไม่หรือแท้จริงแล้วเป็นการเปิดประตูไปสู่ปฏิบัติการที่เรียกว่าล้มนิดชุบชีวิตใครล้มนิดคุณเศรษฐาชื่อเล่นวันนิดนะฮะถ้าล้ม